เรียกเสียงปรบมือดังกึกก้องเลยทีเดียวนะครับสำหรับคุณแม่พนิดาหรือว่าแม่ของคุณแตงโมที่ประกาศเลื่อนพิธีเผาศพของลูกสาวออกไปอย่างไม่มีกำหนดนะครับเพื่อที่ต้องการจะอายัดร่างของลูกสาวชันสูตรอีกรอบหนึ่งหลังจากที่คุณแม่ได้เห็นร่องรอยบาดแผลแล้วก็สภาพร่างกายของลูกสาวอย่างละเอียดแล้วนะครับทำให้สังคมออกมาชื่นชมหรือแม้กระทั่งคนในงานพิธีไว้อาลัยคุณแตงโมก็ออกมาปรบมือชื่นชมว่านี่สิแม่มันต้องสู้แบบนี้นะครับบ้างก็พูดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับว่าตอนนี้ให้อภัยแม่แล้ว 50% ให้แล้ว 100% อักว่ากันไปนะครับคุณผู้ชมครับในแง่ของการค้นหาข้อเท็จจริงหลังจากนี้ต้องจับตาดูนะครับว่าทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะเอาอย่างไรจะเปลี่ยนพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบจากกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค1ไปยังหน่วยงานอื่นหรือไม่แล้วจะมีองค์กรพิเศษอย่าง DSI อย่างกระทรวงยุติธรรมเข้ามาตรวจสอบคู่ขนานกันไปด้วยหรือไม่ต้องจับตานะต้องจับตาแต่ในแง่ของการค้นหาความจริงณขณะนี้มันมีอีกประเด็นหนึ่งร้อนขึ้นมาสืบเนื่องจากว่ามันมีคุณหมอท่านหนึ่งจากโรงพยาบาลรามาธิบดีออกมาตำหนิกู้ภัยบางคนที่ออกมาเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบาดแผลเกี่ยวกับสภาพศพแล้วมองว่าเป็นการกระทำเกินกว่าหน้าที่ต้องเป็นหน้าที่ของแพทย์นิติเวชใช่หรือไม่ก็ออกมาตำหนิติเตียนกันโอ้โหยกใหญ่เลยนะครับยกใหญ่จนสังคมตั้งคำถามว่าทำไมถึงต้องออกมาตำหนิติเตียนในช่วงเวลาแบบนี้แล้วทำไมถึงไม่พูดกันเป็นการภายในบ้างล่ะแบบนี้มันเหมือนกับเป็นการโจมตีมันเหมือนกับเป็นการประจานใช่หรือไม่มันเหมือนกับเป็นการเปิดหน้าชนใช่หรือไม่ทั้งที่หลายๆคนก็มีเจตนาดีนะครับที่จะออกมาตั้งข้อสังเกตเพื่อช่วยเหลือคุณแตงโมนะครับออกมาตั้งข้อสังเกตเพื่อจะช่วยเหลือคุณแตงโมก็เลยงงว่าเอ๊ะคุณหมอท่านนี้เนี่ยเขามีอะไรส่วนตัวหรือเปล่านะครับจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยเป็นคุณหมอเหรียญทองนะครับจากโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะคุณหมอเหรียญทองบอกว่าฝากหมอนิติเวชโรงพยาบาลรามาธิบดีคนนั้นได้ว่าหากไม่สามารถสร้างความกระจ่างเพื่อความยุติธรรมต่อคนตายได้กรุณานั่งเป่าสากเงียบๆสงบเสงี่ยมเจียมตัวไว้จะดีกว่านะครับการที่อาสากู้ภัยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบาดแผลของคุณแตงโมผมว่ามันก็ไม่เห็นจะส่งผลความเสียหายอะไรไม่ว่าจะเป็นในทางสืบสวนสอบสวนโดยเฉพาะในทางนิติเวชที่เป็นวิชาชีพของนิติเวชแพทย์ด้วยผมกลับเห็นว่าการรับฟังข้อเท็จจริงต่างๆที่ได้มาจากอาสากู้ภัยหรือประชาชนนั้นกลับเป็นประโยชน์ต่อการสอบสวนแสวงหาความจริงเพื่อความเป็นธรรมต่อผู้ตายเสียด้วยซ้ำไปไม่เห็นว่ามันจะเกี่ยวข้องหรือว่าเสียหายในทางจริยธรรมใดๆนะครับก่อนที่จะปิดท้ายนะครับว่าผมขอให้กำลังใจต่ออาสากู้ภัยทุกท่านและประชาชนที่เรียกร้องความเป็นธรรมให้กับน้องแตงโมผมติดตามข่าวอย่างสงบเงียบไม่แสดงความคิดเห็นใดๆต่อกรณีคุณแตงโมแต่เมื่อเห็นคุณหมอนิติเวชจากโรงพยาบาลรามาธิบดีแสดงความเห็นอย่างดัดจริตโอ้แสดงความเห็นอย่างดัดจริตนะน่ารำคาญแล้วก็ขอให้กำลังใจอาสากู้ภัยสาธารณชนทุกท่านผมไม่ใช่คนหิวแสงโหนกระแสนะครับแต่น้องแตงโมเป็นรุ่นน้องโรงเรียนเดียวกันกับผมผมขอเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับรุ่นน้องของผมด้วยอย่าดัดจริตนั่งเป่าสากไปจะดีกว่านะครับโอ้นะก็นั่นแหละครับคือในขณะที่คือเรื่องนี้ต้องยอมรับก่อนว่าทั้งคนที่อยู่บนเรือทั้งการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจตอนต้นเนี่ยมันทำให้สังคมสงสัยเมื่อมันสร้างความสงสัยขึ้นมาตั้งแต่ต้นเนี่ยสังคมก็ออกมาทวงถามทุกคนก็อยากที่จะค้นหาข้อเท็จจริงมันก็เลยนำมาสู่การที่คุณไทยเนี่ยว่ากันตามตรงคุณไทยเอกพันธ์เนี่ยเจ้าตัวออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่ารายละเอียดทั้งหมดเนี่ยแกเห็นมาตั้งแต่วันแรกๆที่แกไปเอาศพแล้วนะครับแต่แกก็ไม่อยากจะพูดแกก็รอดูว่าเอ๊ะหน่วยงานนี้จะว่ายังไงหน่วยงานนี้จะแถลงออกมาว่าอย่างไรกันบ้างแต่เวลามันผ่านไปเนิ่นนานจะเข้าสัปดาห์ที่3แล้วนะครับจะเข้าสัปดาห์ที่3เค้าก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมยังไม่มีคนออกมาพูดข้อเท็จจริงในประเด็นนี้มันมีเงื่อนงำหรือเปล่ามันมีอะไรที่เป็นความลับหรือเปล่าแกก็เลยออกมาพูดนี่คือเหตุผลของคุณไทยเอกพันธ์เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่หมอนิติเวชของโรงพยาบาลรามาเนี่ยนะครับออกมาตั้งคำถามแล้วก็คือมันเหมือนกับการเป็นการโจมตีอ่ะมันเหมือนกับเป็นการประจานนะครับถ้ามีอะไรกันเป็นการภายในก็คุยกันได้นี่ครับนะอันนี้ก็เหมือนกับเป็นการโจมตีก็เลยทำให้สังคมเกิดความสงสัยว่า
แม้ว่าในหลักเกณฑ์ของกู้ภัยกับนิติเวชเนี่ยมันมีอยู่แล้วแต่เคสนี้ต้องยอมรับนะครับว่ามันเป็นเรื่องพิเศษมันเป็นเรื่องใหญ่และมันก็เต็มไปด้วยข้อสงสัยคุณหมอครับไม่เช่นนั้นเนี่ยนะครับประชาชนนักสืบโซเชียลเขาก็ทำงานเขาเรียกว่าอะไรเกินหน้าที่หรือเปล่าอ้าวคนดูนักสืบโซเชียลเขาก็ไปหาวงจรปิดมาไม่งั้นตำรวจก็ต้องด่านักสืบโซเชียลหรือเปล่าหรือสื่อมวลชนที่ไปงัดแงะเอากล้องวงจรปิดเอาทุกสิ่งทุกอย่างมานำเสนอก็จะหาว่านักข่าวสื่อมวลชนทำเกินหน้าที่หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้มันถือเป็นเรื่องใหญ่ที่ทุกคนเนี่ยกำลังจับตามองกระบวนการยุติธรรมนะกระบวนการยุติธรรมต้องถูกตรวจสอบอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นระดับของการพิสูจน์หาความจริงของในส่วนของนิติเวชของตำรวจอีกหน่อยก็อัยการอีกหน่อยก็ศาลเพราะต้องยอมรับนะครับว่ากระบวนการยุติธรรมบ้านเราเนี่ยมันมีปัญหาจริงๆยิ่งมาเจอเคสนี้ก็ไปอีกสังคมจึงช่วยกันไงครับช่วยกันทำหน้าที่ผมคิดว่าคุณหมอเหรียญทองก็น่าจะต้องการให้ทุกคนเนี่ยมองไปที่เจตนาของการช่วยเหลือกันจะดีกว่าไม่ใช่มาคิดว่าเฮ้ยอันนี้หน้าที่กูอันนี้หน้าที่มึงอันนี้มึงล้ำเส้นหรือเปล่าอันนี้มึงไม่ล้ำเส้นในเมื่อทุกคนต้องการหาความจริงก็ควรที่จะปล่อยให้มันเดินไปแบบนั้นใช่หรือไม่ครับหากคุณผู้ชมชื่นชอบสื่อแบบยุคนสื่อแบบอีซี่ยุคนทีมข่าวอีซี่นิวแล้วก็ต้องการอุดหนุนสินค้าจากชุมชนนะครับบ้านเกิดเมืองนอนของผมยุคนวิเศษสั่งนะครับที่อำเภอปัวจังหวัดน่านผมมีผลิตภัณฑ์จากชุมชนของดีของอร่อยของเด็ดนะครับมานำเสนอให้กับคุณผู้ชมนะครับวันนี้ขออนุญาตนำเสนอนี่ฮะไส้อั่วที่เห็นขาวๆเนี่ยมันเป็นน้ำแข็งนะครับผมออกมาจากช่องฟรีซเพราะผมก็ใช้วิธีการสั่งมารับประทานเหมือนคุณผู้ชมเหมือนกันเพราะว่าพื้นที่การผลิตเนี่ยจะอยู่ที่จังหวัดน่านนะครับจังหวัดน่านของแท้ 100% อันนี้เป็นไส้อั่วนะครับน้ำหนักครึ่งกิโลกรัมมี2แบบนะฮะมีแบบเผ็ดกับไม่เผ็ดจริงๆแบบเผ็ดก็ไม่ได้เผ็ดมากมายสักเท่าไหร่นะมี2แบบนะฮะน้ำหนักครึ่งกิโลเป็นไส้อั่วสูตรบ้านแม่เพื่อนหากคุณผู้ชมสนใจพิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับแต่ถ้าหากว่าคุณผู้ชมพิมพ์เข้ามาในคอมเมนต์แล้วเนี่ยทีมงานเขาตอบรับช้าเพราะมันอาจจะไปปะปนกับคอมเมนต์ข่าวอะไรก็ตามแต่เนี่ยนะเอาชัวร์ครับคุณผู้ชมเข้าไปในลิงก์ไลน์ด้านล่างจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมเห็นไหมฮะลิงก์ไลน์ด้านล่างคุณผู้ชมกดเข้าไปในลิงก์ไลน์เลยแล้วก็เข้าไปสั่งซื้อในแอปไลน์เหมือนกับที่คุณผู้ชมคุยไลน์กันนะทักทีมงานเข้าไปข้อความมันจะบันทึกเอาไว้ในนั้นนะมันจะชัวร์กว่าการเม้นว่าสนใจเข้ามาในคอมเมนต์หรือไม่อีกช่องทางนึงนะครับก็อินบ็อกซ์ครับหรือว่ากล่องข้อความเพจ Easy ยุคนหรือว่า Normal ยุคนก็ได้นะครับพิมพ์หรือว่าทักเข้ามาว่าสนใจนะครับอันนี้เป็นไส้อั่วสูตรบ้านแม่เพื่อนนะครับน้ำหนักครึ่งกิโลกรัมถามว่าอร่อยขนาดไหนยังไงผมขออธิบายคุณผู้ชมแบบนี้ผมเนี่ยเป็นคนเหนือกินไส้อั่วมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะสามารถตอบได้ว่าไส้อั่วแบบไหนอร่อยหรืออร่อยน้อยอร่อยมากหรือไม่อร่อยนะครับอันนี้ผมกล้าพูดเลยนะฮะว่าเป็นไส้อั่วที่ผมกินตลอดแล้วก็อร่อยที่สุดตั้งแต่ที่ผมเคยทานมาอย่างนี้เลยนะอร่อยที่สุดไม่ได้โม้ด้วยนะสาบานเลยนะครับอร่อยที่สุดตั้งแต่ที่ผมเคยรับประทานมาคือสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราไปเที่ยวบ้านเพื่อนเด็กต่างจังหวัดจะมีโมเมนต์นี้ก็คือเราจะรู้เลยว่าบ้านเนี้ยเขาทำอะไรอร่อยบ้างอย่างบ้านผมเนี่ยเวลาเพื่อนมาเที่ยวก็จะบอกว่าแม่ชอบทำแม่กำแกงทะเลอร่อยนะแม่ทำไข่พะโล้อร่อยนะแบบนี้เป็นต้นนะบ้านเพื่อนก็เหมือนกันบ้านเพื่อนคนนี้เป็นเพื่อนสนิทกันนะก็แม่เขาทำไส้อั่วอร่อยมากนะแต่หลังๆมาคือคนเหนือบางครั้งเขาจะซื้อไส้อั่วทานกันบางครั้งเขาก็เบื่อนะเวลาขายในพื้นที่มันก็เลยขายอาจจะขายได้บ้างไม่ได้บ้างแต่หลังมานี้นะครับโลกสมัยมันเปลี่ยนไงมันมีการขายผ่านทางออนไลน์ผมเองก็มีชื่อเสียงเพิ่มมากขึ้นผมก็เลยช่วยประสานช่วยแม่ของเพื่อนช่วยชุมชนขายไส้อั่วให้นะขายไส้อั่วรายได้เอามาทำอะไรครับสนับสนุนการจ้างงานในต่างจังหวัดเอามาทำทีมข่าว Easy New Easy ยุคนทำโครงการรถข่าวปันสุขนะครับวันหนึ่งเนี่ยนะครับผมทำไม่เกิน40ชุดเอางี้ดีกว่าจริงๆเขาก็สามารถทำได้เยอะกว่านี้นะแต่ผมสั่งไปแบบนี้เองเพราะผมต้องการให้อย่าทำเยอะเน้นคุณภาพคัดเลือกวัตถุดิบทุกครั้งที่ทำทุกครั้งที่ส่งไปให้คุณผู้ชมเนี่ยต้องรักษามาตรฐานมาตรฐานต้องสูงแม้จะเป็นของชุมชนของชาวบ้านแต่ที่เหนือกว่าหลายๆที่เนี่ยนะครับเพราะมันเป็นของโฮมเมด
ทำวันละไม่เกิน40ชุดทำไมถึงทำวันละไม่เกิน40ชุดเพราะผมไม่ได้ต้องการรายได้ที่มากมายก่ายกองอะไรผมต้องการคุณภาพมาเป็นอันดับหนึ่งและผมเป็นคนเชื่อในหลักการความพอดีความพอเพียงพอดีพอเพียงพอสุขความสุขไม่จำเป็นต้องเยอะเกินไปนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมก็อยากให้แม่ของเพื่อนเนี่ยอย่าไปทำงานเยอะโอ้โหวันหนึ่งขายได้40ชุดเนี่ยเดือนหนึ่งก็มีรายรับเนี่ยเยอะเลยเยอะเลยนะฮะไม่ใช่น้อยๆแหละครับเมื่อเทียบกับคนที่ทำงานในกรุงเทพเป็นพนักงานออฟฟิศเอาแต่พอดีอยากหยุดวันให้หยุดนะแจ้งมาได้เลยอย่าไปนับว่าชีวิตเราต้องมีเสาร์อาทิตย์นั่นเป็นวิธีคิดแบบเดิมๆอย่าอาทิตย์ไหนอยากจะหยุดวันไหนก็บอกมาเลยอยากหยุดก็หยุดอยากทำก็ทำให้ชีวิตเป็นอิสระเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะถ้าตีกรอบแบบนี้ปุ๊บเนี่ยไส้อั่วมันจะอร่อยทันทีคนทำก็ไม่เครียดเห็นไหมคนทำก็มีความสุขมีความพิถีพิถันอยากทำของที่ดีของที่อร่อยไม่ได้ทำในปริมาณที่มากชุดละ220ครับชุดละ220บาทเท่านั้นนะคุณผู้ชมสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาคุณผู้ชมเห็นหรือยังว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยกว่าจะมาเป็นไส้อั่วชุดละ220สนใจพิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาเนี่ยมันมีวิธีคิดมันมีวิธีปฏิบัติมันมีขั้นตอนมันมีรายละเอียดไม่ใช่ว่าอร่อยแล้วก็ขายเลยขายเลยอร่อยขายเลยขายเลยขายเลยนั่นไม่ใช่ยุคนนะครับนะยุคนเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะมีขั้นตอนวิธีการรายละเอียดที่ค่อนข้างซีเรียสเนี่ยลงไปควบคุมเพื่อให้ได้ของดีของอร่อยของมีคุณภาพสำหรับคุณผู้ชมเพราะคุณผู้ชมเนี่ยนะครับติดตามข่าวผมเนี่ยอันนี้ก็เป็นพระคุณอย่างใหญ่หลวงแล้วเรียนตามตรงนะครับด้วยความซาบซึ้งด้วยความขอบคุณมากๆอยู่แล้วแล้วคุณผู้ชมยังมาซื้อของผมอีกเนี่ยผมก็ยิ่งต้องขอบคุณในความรักความเอ็นดูที่คุณผู้ชมเนี่ยนะครับมีให้ผมมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นของที่จะเอาไปขายแต่ละอย่างมันต้องของดีมีคุณภาพเท่านั้นไส้อั่วครึ่งกิโลครับมี2แบบเผ็ดกับไม่เผ็ดชุดละ220บาทเท่านั้นนะครับสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาหรือเข้าไปในลิงก์ไลน์ครับลิงก์ไลน์จะชัวร์สุดนะครับสอบถามมากับทีมงานหรือไม่ก็อินบ็อกซ์หรือที่เรียกว่ากล่องข้อความเพจ Easy ยุคนหรือว่าNormal ยุคนได้เลยครับ